วันนี้น้องจิ๊บก็มาดูแล2เรื่องที่ที่ทำร้านไปก็คือเรื่องของผิวหน้าผิวหน้าครับครับผมแล้วก็แผลเป็นใช่ครับด้วยตัวพิโคเซตเตอร์เลเซอร์ตัวนี้นะครับเป็นไงบ้างหลังทำแล้วก็รู้สึกตอนแรกคือหน้าผมมันเป็นแบบมีเขาเรียกว่ารูขุมขนรูขุมขนกว้างกว้างครับครับผมก็รู้สึกว่าแบบหน้ามันก็รู้สึกแบบหน้าเราแบบมันจิตเรียบใช่ครับเรียบเนียนขึ้นครับผมใช่ไหมลูกแผลเป็นก็ดูเรียบเนียนขึ้นนะครับก็เนียนขึ้นมาคือมีความแบบตอนแรกมันลึกลงไปลึกไปใช่ไหมครับนี่ก็ขึ้นมาหน่อยนึงใช่ครับผมจริงๆน้องจิ๊บเนี่ยทำไปได้แค่ครั้งเดียวสำหรับแผลเป็นนะครับก็เห็นการเปลี่ยนแปลงละจริงๆสำหรับแผลเป็นนะครับผมขออนุญาตนะครับจริงๆของน้องจิ๊บเนี่ยเป็นเคสยากเลยเพราะเป็นอะไรจันเป็นที่ตรงนี้นะครับคิ้วเบิกตานะครับผมดังนั้นต้องใช้เทคนิคพิเศษในการทำพอสมควรเลยนะครับต้องค่อยๆต้องใจเย็นๆใจเย็นเริ่มแผลเป็นแต่ว่าค่อยๆทำไปแต่ตัวนี้เห็นผลเลยนะประมาณกี่รอบได้พูดห่างกันเดือนนึงเนี่ยสักประมาณ5ครั้งขึ้นไปจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่แบบว่าชัดเจนเลยครับผมใช่ครับผมแต่ครั้งเดียวก็รู้สึกใช่ไหมรู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงครับใช่ครับคือพี่โคเนี่ยปกติเลเซอร์ตัวอื่นๆเนี่ยครั้งแรกอาจจะยังเฉยๆสำหรับแผลเป็นครับแต่ตัวพิโคเนี่ยครั้งแรกก็จิ๊บยังรู้สึกเลยว่ามันดูตื้นขึ้นใช่ครับผมครับผมสำหรับลูกขุมขนปัญหาอื่นๆเนี่ยก็ดูใสขึ้นใช่ไหมรู้สึกดีใช่ครับผมโอเคนะครับก็เรื่องแผลเป็นเนี่ยตัวพิโคนี่ก็เป็นนวัตกรรมที่ดีมากเลยพี่หมอก็รักษามาหลายคนเยอะมากอ่ะวันๆนึงเนี่ยดูแลแผลเป็นตรงนี้นะครับโอเคเป็นไงเรามาดูแลกันเถอะครับโอเคครับอัปตานะครับ1 2 3ดูเรียบขึ้นจริงๆครับคือเมื่อก่อนตรงเนี้ยโหคิ้วของตรงจิ๊บเนี่ยจะลึกมากเลยจะรู้สึกที่